กดปึ๊บนะมันจะโชคเสียนะครับมันจะไม่ขึ้นมานะเพราะว่ามันโชคที่ติดรถสแตนดาร์ดนะมันจะเป็นโชคแก๊สคราวนี้โชคแก๊สเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของน้ำมันและก็แก๊สน้ำมันประมาณโดยประมาณคิดเป็น4ส่วนนะครับน้ำมัน2ส่วนแล้วแก๊สอีกส่วนหนึ่งที่เหลืออีกส่วนหนึ่งจะต้องเป็นช่องว่างช่องว่างให้สวัสดีนะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งจอมนะครับ Toyota Vios นะครับเจน2นะครับลูกค้าได้เข้ามาเช็คช่วงล่างนะครับก็ปรากฏว่าโชคหลังนะครับมันรั่วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเปลี่ยนโชคหลังกันนะครับก่อนอื่นก็ถอดล้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอดโชคอัพออกมาดูนะครับตามผมมาเลยนะครับนี่นะครับโชคหลังครับมีรอยน้ำมันรั่วเนี่ยนี่ครับดูนิ้วผมนะน้ำมันมันรั่วลงมานะครับน้ำมันรั่วเนี่ยมันก็จะทำให้รถประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนเนี่ยน้อยลงไปนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันก็จะไปทำลายยางด้วยนะครับเพราะว่ามันจะผลักภาระให้ยางเนี่ยทำงานเต็มที่เลยนะครับยางก็จะไปซับแรงเวลาเราตกหลุมนะครับมันก็จะทำให้ยางสึกหลอแล้วก็เป็นบ้างเป็นบ้างนะครับนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโชคล้อหลังออกนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็ถอดน็อตยึดหูล่างของโชคออกก่อนนะเดี๋ยวถอดเบาะออกก่อนนะครับจะมีน็อตเบอร์12ยึดกับเบาะพิงนะครับต้องถอดเบาะพิงออกเราถึงจะเจอน็อตยึดหูโชคบนนะครับของ Toyota Vios นะครับขั้นตอนนี้ก็จะต้องรื้อเบาะหลังออกนะครับนะน็อตเสร็จแล้วยกเบาะขึ้นนะครับยกสไลด์ขึ้นแล้วก็เอาเบลออกไปนะครับเราก็จะเห็น
นี่ฮะเราจะเจอกับน็อตยืดหูโชคบนนะครับเนี่ยอยู่ในนี้นะครับตัวนี้โชว์เก่านะครับมีรอยน้ำมันรั่วอันนี้โชคใหม่เดี๋ยวเราจะใส่โชคใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวใส่โชคใหม่เข้าไป
เดี๋ยวเรามาดูภูโชคล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างขวากันบ้างนะครับโชคหลังขวาเดี๋ยวเรามาดูโชคกันสักนิดนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโชคนะฮะเรามาดูนะครับโชคข้างที่เสียนะครับเนี่ยที่มันรั่วนะครับพอเราถอดออกมาแล้วนะครับเราก็กดมันลงไปใช้มือกดลงไปพอกดปุ๊บมันจะโชคเสียนะครับมันจะไม่ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันโชคที่ติดรถสแตนดาร์ดนะมันจะเป็นโชคแก๊สคราวนี้โชคแก๊สเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของน้ำมันและก็แก๊สน้ำมันประมาณโดยประมาณคิดเป็น4ส่วนนะครับน้ำมัน2ส่วนแล้วแก๊สอีกส่วนหนึ่งที่เหลืออีกส่วนหนึ่งจะต้องเป็นช่องว่างช่องว่างให้มีช่องว่างอยู่ในกระบอกของโชคนะครับน้ำมันของโชคเนี่ยทำหน้าที่เวลาแกนโชคมันยุบลงมันจะมีวาล์วอยู่ตรงตูดนะวาล์วโชคเนี่ยตรงนี้มันจะมีวาล์วอยู่ข้างในนะครับ
มันก็จะรีดน้ำมันปล่อยน้ำมันดูดน้ำมันเข้ามันก็จะมีความหนืดนะครับถ้าโชคที่ถ้าโชคน้ำมันเนี่ยวาล์วตัวนี้ก็จะถูกออกแบบมาเป็นดับเบิลวาล์วหรือว่าวาล์วเดียวหรือว่า2วาล์วนะครับแต่ถ้าเป็นโชคแก๊สแล้วแต่ผู้ผลิตว่าจะผลิตวาล์วเดียวหรือ2วาล์วนะอันนี้เราพูดถึงรถสแตนดาร์ดก่อนนะครับรถที่โมมาหรือว่ารถโชคแต่งเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้อีกหน้าหนึ่งนะครับอีกบทหนึ่งนะครับแก๊สเนี่ยจะอยู่เหนือผิวของน้ำมันโชคอัพเวลาเราขับไปตกหลุมเนี่ยนะครับตกหลุมแล้วโชคมันหดตัวแล้วก็ยืดตัวหดตัวยืดตัวเนี่ยมันจะเกิดฟองอากาศของน้ำมันโชคอัพภายในกระบอกนะครับเมื่อเกิดอากาศหรือฟองอากาศเนี่ยสังเกตเวลาเราขับเนี่ยมันจะยวบยาบมันจะโครงเคลงเหมือนเรือนะครับแก๊สเนี่ยก็จะทำหน้าที่กดน้ำมันกดเหนือน้ำมันนะครับแรงดันของแก๊สเนี่ยจะกดเหนือน้ำมันไม่ให้น้ำมันเนี่ยมีฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับมันจึงเป็นที่มาของโชคแก๊สว่าแก๊สมันมีหน้าที่ก็คือกดน้ำมันไม่ให้มีฟองอากาศพอมันไม่มีฟองอากาศเวลาเราวิ่งเนี่ยการทรงตัวของรถเนี่ยก็จะไม่โครงเคลงเหมือนเรือนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนี่คือโชคใหม่นะครับเวลาเรากดลงนะถ้าเราเอาสลักมันออกเนี่ยเวลามันนอนลงนะครับมันจะยืดตัวออกไปเรื่อยๆฮะมันจะยืดตัวออกไปเรื่อยๆนะครับกดลงใหม่ๆเนี่ยนี่คือน้ำมันนะครับเฮ้ยกดลงไปกดไปจนสุดนะครับแล้วเราก็ปล่อยเนี่ยมันก็จะออกมาในขณะที่โชคเสียเนี่ยแก๊สมันได้รั่วออกไปแล้วมันก็จะพาน้ำมันออกไปด้วยนะครับมันก็จะไม่มีการดันให้แก๊สโชคขึ้นไปสุดโชคที่ดีนะครับตามประสบการณ์ของผมนะครับโชคที่ดีก็คือลงช้าขึ้นเร็วนะครับหรือลงเร็วขึ้นช้านั่นแหละครับเอาไปใส่รถได้แต่ถ้าลงช้าขึ้นช้าแข็งกระด้างนะครับหรือว่าลงเร็วขึ้นเร็วไอ้นี่ก็เรือนะครับอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวผมจะใส่โชคเข้าไปนะครับเรามาถอดน็อตยึดหูโชคบนก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปขันน็อตยึดหูโชคล่างนะครับก็ขันน็อตยืดหูโชคล่างก็เป็นอันเสร็จในขั้นตอนในการเปลี่ยนโชคอัพหลังของ Toyota Vios นะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปใส่เบาะประกอบเบาะเข้าเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ล้อแล้วก็วิ่งทดสอบนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ผู้ติดตามขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดSubscribe หรือกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารหรือว่าคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับดูว่าคลิปหน้าผมจะทำเรื่องอะไรนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับ
จอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม